เดี๋ยวนี้เฮียบอกว่าถ้ามาหน้าตาแปลกๆที่ไม่แปลว่ามาจากโดโด้พาเที่ยวขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อรุ่น100,000ของโดโด้พาเที่ยวนะคะอยากจะบอกว่าสวยมากเลยค่ะแต่รุ่นนี้มันหมดไปแล้วนะคะเอามาโชว์ให้อิจฉาดูเฉยๆกับผ้าดีมากเลยค่ะพี่ถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้แต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่นะคะแบบนี้แต่แบบนี้ก็ใส่สบายค่ะขอบคุณค่ะเมนูเช้าวันนี้ผัดเครื่องในเหรอฮะเอียไม่ใส่เผ็ดเครื่องในไก่ผัดเผ็ดอันนี้ก็รวมเลยใช่ไหมฮะมีข้างในมีขึ้นกระตับ2อย่างอ๋อขึ้นกระตับ2อย่างให้ร้านที่สั่งประจำหั่นมาเรียบร้อยฮะล้างหั่นมาเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูของร้านเฮียเออร์ครับผมยังอยู่กับเฮียเออร์ตอนนี้5:15 PMผัดอะไรครับเฮียผัดเครื่องในไก่ผัดเครื่องในไก่หรือพริกแกงก็พริกแกงเผ็ดนะที่เห็นกระทะเลอะๆเนี่ยมันเป็นสเต็ปในการทำกับข้าวของเฮียเขานะพริกแกงเผ็ดกับพริกสดใส่นมครับใส่นมใช่น้องไผ่มาแล้วพิมลี่ไผ่ฮะเปลี่ยนชื่อแล้วดบกาแฟหน่อยผมมาตั้งแต่3ฮะก่อนบ้านเปิดอีกแล้วจ้ะให้เฝ้าเลยเหรอนั่งรอมานั่งรอพิมลี่ไผ่กาแฟน้องไผ่ออกไป2ชุดเป็นไงยอดดูที่ประเทศลาวขึ้นเลยส่งไปให้น้องแล้วก็น้องเข้าไปติดตามแล้วก็ไปบอกเพื่อนโพสลงเฟซแชร์ใหญ่เลยนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วบอกอยากได้เสื้อไหมเดี๋ยววางไว้เลยครับเรามาดูเฮียผัดนี่ก่อนเครื่องในไก่ต้องเผ็ดข้าวหน่อยพี่พูดค้างว่าเห็นกระทะเลอะนี่คือสเต็ปการทำกับข้าวของเฮียนะในแต่ละวันก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดเฮียก็จะเริ่มจากผัดจืดๆก่อนแล้วก็เริ่มไก่ไก่เครื่องในไม่มีเนื้อใช่ไหมเอาเครื่องในอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเมนูสุดท้ายก็เป็นเผ็ดจัดก่อนหน้านี้ก็มีผัดบวบนะฮะผัดมะเขือยาวเริ่มมีพริกเข้ามาอันนี้เผ็ดจัดก็มาผัดสุดท้ายเรียกว่าเป็นโปรเซสนะในการทำกับข้าวขั้นตอนไม่ต้องยกกระทะไปล้างบ่อยตุกไก่ก็ต้องใส่น้ำตุกนะน้ำออกเยอะลูกไก่เนี่ยน้ำอย่างเดียวมันออกมาเยอะไก่น้ำเยอะเดี๋ยวเอาไก่นี่เอามาใส่น้ำตุกไปเลยใส่น้ำอย่างเดียวเลยทั้งน้ำทั้งน้ำมันไก่ทำไมล่ะรับรองน้ำมันเยอะแน่ลูกค้ารายแรกตีจานแรกที่ลงมานี่เองก็เลยครับประจำเลย
เดี๋ยวนี้เฮียบอกว่าถ้ามาหน้าตาแปลกๆที่ไม่แปลว่ามาจากโดโด้พาเที่ยวน้ำตาลงไปหน่อยน้ำมันหอยผงนัวแป้งนัวซอสปรุงรสครับที่นี่น้ำปลาผมใช้น้อยมากแค่ประดิษฐ์ใช้เลยว่าถ้าเติมเค็มก็สัดเดียวความเค็มมันมีอยู่ในพวกซอสพวกน้ำมันหอยแล้วนะกะเพราแล้วฮะอ๋อมะกรูดก่อนกะเพราต้องตรวจสอบก่อนนะเกิดเผลอไปเป็นโหระพาพาก็ไม่ดีด้วยแต่โหระพาก็เป็นอะไรก็ใส่ได้ได้ไม่หอมไม่เหมือนแต่ว่าไอ้นี่มันต้องกระเพรานะเผ็ดร้อนไม่ใช่เผ็ดจะเข้ากันแล้วจะไม่ซ้ำเมนูด้วยไงเมื่อกี้มีเมนูมะเขือยาวใส่โหระพาไปแล้วต้องเยอะหน่อยเนาะกระเพรานะต้องให้หอมกะเพราจัดๆกะเพราหนักๆหอมอร่อยแน่หอมน่ากินน่ากินครับก็เฮียใส่กะเพราเยอะเติมน้ำปลาผัดไฟแรงๆปิดแก๊สเรียบร้อยครับข้าวก็อร่อยนะอย่างนี้คนขายคนเชียงกัวบอกโอ้โหว่าน้ำมันอะไรขนาดนั้นทั้งที่แต่น้ำมันนิดเดียวเองผัดไอ้แค่ผัดคั่วพริกแกงเองแล้วมันออกมาเลยออกมาคือร้านเฮียเออร์เนี่ยบอกว่าเท่าไหร่ 80% ลูกค้าเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอะไรล่ะทำงานเกี่ยวกับในโรงพยาบาลก็จะเรื่องสุขภาพผัดน้ำมันออกก่อนเดี๋ยวมีการต้องเคลียร์น้ำมันออกเดี๋ยวลูกค้าเห็นแล้วตกใจจริงๆไม่ได้จะน้ำมันเยอะนะฮะน้ำมันไก่มันออกดูเหมือนว่าจะน้ำมันไก่เนาะ
พื่อสุขภาพของลูกค้าครับเคลียร์น้ำมันออกเรียบร้อยครับขอบคุณเฮียครับเสร็จแล้วข้าวมีลาบกับข้าวของวันนี้ฮะหมูทอดลาบหมูไก่ทอดชะอมพระเอกของเรื่องเราก็ครบถ้วนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมกันครับผัดเครื่องในไก่สูตรของร้านไนเออร์นะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะฮะทั้งไก่ทอดหมูทอดลาบหมูไข่เจียวและนี่ผัดอีก2ผัดนี่บวกผัดไข่นี่เคยทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆลองย้อนดูนะฮะยอดดูขนาดนี้ 200,000 ละยอดวิวยอดวิวเดี๋ยวเราวันนี้ซื้อไปชิมที่บ้านเครื่องในไก่ครับจ้อ1ถุงปกติแกงนี่เราขายถุงเท่าไหร่ครับแล้วก็ร้านแต่ต้นปกติ30บาทเองค่ะนะถุงละ30บาทผมเอา1ถุงจ้ะแค่หรือสั่งราดข้าวก็มีเป็นถ้วยๆไปนะฮะ30โอ้ประมาณนี้นะคะครับ30ไปเดี๋ยวตามไปชิมกันที่บ้านครับนี่ๆแล้วยังมีแกงจืดมะระน่าทานมากมีคลิปแล้วนะฮะเพื่อนๆลองย้อนดูแล้วก็ทางร้านก็มีน้ำพริกนะฟรีน้ำพริกผักเดี๋ยวค่อยเอาติดไปก็ได้ครับค่อยติดไปก็ได้นะฮะคือถ้าสั่งใส่จานกินที่ร้านหรือใส่ถ้วยเนี่ยนี่ถ้วยแบบนี้เป็นถ้วยแบบนี้เวลาสั่งตักข้าวราดแล้วก็สั่งไปกินก็เป็นถ้วยแบบนี้ก็จะมีพริกมีน้ำพริกมีครับคิดตังไปเลยครับคิดตังไปเลยชุดละ20บาทผมขอ1ชุดตรงนี้หนูได้กินนอกจากชะอมครับครับถ้าตรงนี้ผักตรงนี้ฟรีน้ำพริกก็ฟรีแต่ว่าถ้ามีชะอมใช่ตีห้ากว่าลูกค้าเริ่มมาแล้วฮะเดี๋ยวตามไปชิมผัดกะเพราเครื่องในไก่ที่บ้านดูเมนูราดข้าวของทางร้านนะฮะก็จะใส่ถ้วยแบบนี้เอาหมูทอดเหรอคะกับลาบเนาะเมนูราดข้าวก็จะสะดวกฮะมีถ้วยของเรามีฝาปิดด้วยเนาะใช่ไหมฮะมีฝาปิดมีช้อนให้นี้เท่าไหร่จ๊ะ30บาทกับข้าว2อย่างนี่คือ30บาทแล้วลูกค้าก็สามารถเอาผักได้ฝาปิดนี่อย่างนี้เลยมีฝาปิดแบบนี้สะอาดสะอ้านครับมีช้อนให้ใส่ถุงลูกค้าจะเอาผักอะไรไปก็หยิบผักใส่ถุงได้เลยครับหยิบผักได้เลยนะมีช้อนมีผักน้ำพริกอะไรเรียบร้อยครับนี่ค่ะเนี่ย20บาทเห็นหน้าหนูอ่ะรสชาติเรียกว่ารสชาติถูกลิ้นคนไทยแล้วกันโอเคผมเคยชิมแล้วน้ำพริกของร้านเฮียเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านครับนี่ครับมาถึงบ้านละผมแกะใส่จานเลยครับยกไปเลยลูกยกไปเครื่องในไก่ผัดกะเพราของร้านเฮียคุณตั๊กกับเพียวโดสวัสดี FC ก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเพียวโดกำลังอร่อยกับพี่ด้วยข้าวผัดกะเพราหมูกรอบนะหมูกรอบก็จากร้านเฮียอันนี้ค
ครับแต่เดี๋ยวอ่ะสวัสดีครับอ่ะด้วยสวัสดีเคนึงสวัสดีครับนี่ดูใกล้ๆนะครับครูตั๊กครูตั๊กบอกว่าอันนี้ท่าทางจะเผ็ดนะเดี๋ยวผมจะชิมเองนี่ครับชิมกันครูตั๊กได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นว่ามันน่าจะเผ็ดใช่ไหม ชิมบอกรสชาติเพื่อนๆครับชอบถึงใจสะใจแต่ว่าก็นุ่มนะนุ่มรสชาติดีครับกินกับผักซื้อกับข้าวร้านเฮเออร์เขาแถมผักมาเขาผักได้ข้าวเนื้อรู้สึกว่าจะมีแก่ตับกระกึ่นนะไม่มีเนื้อสำหรับคนที่ชอบกินผัดกะเพราเผ็ดๆชอบกินเครื่องในไก่นะรัดข้าวผัดแห้งๆอร่อยสุดยอดครับเพื่อนๆครับเผ็ดสะใจรสชาติดีถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องรูโดพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ร้านเฮียเออก็เปิดตามปกติแล้วนะครับเปิดคือเปิดตั้งนานแล้วล่ะไม่ได้ปิดเข้าไปนั่งได้ซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับกูตั๊กกับพี่โรสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนไปแล้วเออครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอหน้าสวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่อง YouTube ช่องโดโด้พาเที่ยวทาง YouTube Membership โดยการปรับโดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้โดยการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะ